รัฐบาลขอเชิญภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน489รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2562เวลา 7:00 น.ณท้องสนามหลวงหรือวัดใกล้บ้านส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดสวมเสื้อสีเหลืองร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน